โดยวันนี้ครับที่พรรคประชาธิปัตย์นายวัชระเพชรทองส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ได้มีการแถลงข่าวเปิดโปงพฤติกรรมข้าราชการระดับสูงของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนะครับส่อเชิงชู้สาวกับข้าราชการหญิงในรัฐสภานะครับโดยนายวัชระเนี่ยเปิดเผยว่าผู้เสียหายได้มาร้องเรียนกับตนถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในการดำรงตำแหน่งระดับสูงทำให้ภาพลักษณ์รัฐสภาเนี่ยเสียหายตนในฐานะส.ส.จึงขอเรียกร้องให้นายชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาตั้งคณะกรรมการสอบสวนและลงโทษพฤติกรรมของข้าราชการผู้นี้อย่างเด็ดขาดและต้องนำคนภายนอกมาเป็นคณะกรรมการสอบสวนซึ่งตนจะนำเอกสารไปให้การต่อประธานรัฐสภาและคณะกรรมการสอบสวนภายในสัปดาห์หน้าทั้งนี้เองนายวัชระยังได้เปิดโปงถึงการก่อสร้างรัฐสภาแห่งใหม่ที่เกียรติกายอีกนะครับบอกว่ามีการเซ็นสัญญาขยายอายุการก่อสร้างนะเมื่อวันที่30เมษายน2562เนี่ยเป็นจำนวนเงินถึง 18,200 ล้านบาทเลยทีเดียวตอนคิดว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องของการทุจริตการก่อสร้างรัฐสภาใหม่นะครับซึ่งถ้าหากไม่มีการขยายเวลาให้บริษัทที่เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างก็จะต้องเสียเงินเลยนะวันละ12ล้านบาทเลยทีเดียวอาจจะถือว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทเอกชนโดยไม่ชอบหรือไม่นะขณะที่ทางด้านนายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรเองก็ได้เดินทางมาอย่างที่ทำการพรรคประชาธิปัตย์พร้อมทั้งตอบคำถามผู้สื่อข่าวถึงกรณีที่นายวัชระเนี่ยเตรียมจะยื่นเรื่องให้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้าราชการระดับสูงของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรที่คุกคามทางเพศข้าราชการหญิงว่าขณะนี้ตนยังไม่ทราบเรื่องดังกล่าวนะแต่ถ้าหากนายวัชระเสนอเรื่องมาก็พร้อมที่จะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้เลยครับ